This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยนะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsradio.com ค่ะกับเรื่องติโตพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตีเมื่อปี2519เพื่อให้ข้าราชบริพารได้ทราบถึงบุคคลที่น่าสนใจคนหนึ่งของโลกและหลังจากนั้นพระราชนิพนธ์นี้ตีพิมพ์และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2537ค่ะเรื่องราวของติโตผู้ที่ทำให้ประเทศยูโกสลาเวียซึ่งประกอบด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติแล้วก็มีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กลับมารวมกันเป็นปึกแผ่นในยามวิกฤตแล้วก็สามารถที่จะรักษาความเป็นเอกภาพของประเทศชาติได้ตลอดชีวิตของเขาติโตเป็นคอมมิวนิสต์นะคะเป็นคอมมิวนิสต์ที่รักชาติบ้านเมืองรักประชาชนและเสียชีวิตเมื่ออายุได้88ปีในปี2523ค่ะและหลังจากนั้นประเทศยูโกสลาเวียก็ค่อยๆสลายลงจนกระทั่งมีสภาพแตกแยกยากที่จะแก้ไขได้อย่างเช่นในปัจจุบันวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะอัญเชิญพระราชนิพนธ์แปลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอ่านให้คุณได้ฟังทุกถ้อยทุกคำมาถึงตอนที่6แล้วค่ะจากความเดิมตอนที่แล้วยูโกสลาเวียถูกแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆในการครอบครองของต่างชาติหลายชาติที่เข้ามาตักตวงผลประโยชน์รัฐบาลโซเวียตยอมรับการที่เยอรมันทำลายยูโกสลาเวียทำให้ติโตกลายเป็นผู้นำอิสระปลุกระดมให้บรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศฝึกอาวุธแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการกอบกู้ชาติบ้านเมืองส่วนรัฐบาลหุ่นปาเวริชก็ทำสงครามบังคับให้ผู้คนเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกคือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะคะคือบังคับให้คนเปลี่ยนมานับถือนิกายนี้ให้หมดแล้วก็มีการฆ่าคนเป็นพันๆด้วยความโหดร้ายทารุณติโตวางแผนต่อต้านการครอบครองของเยอรมันโดยใช้ความผิดพลาดของรัฐบาลเก่ามาเป็นบทเรียนจนกลายเป็นขบวนการของประชาชนเพื่อเอกราชคือจากพรรคคอมมิวนิสต์กลายเป็นพรรคที่เกิดขึ้นเพื่อการกู้ชาติติโตต่อสู้กับฝ่ายเยอรมันและอิตาเลียนและในขณะเดียวกันก็ต้องสู้กับพวกเซตนิกเพื่อแย่งชิงอำนาจการปกครองในยูโกสลาเวียหลังสงครามพวกเซตนิกที่มีวิไฮโลวิชเป็นผู้นำก็คือต้องทำศึกสองด้านทั้งศึกภายนอกแล้วก็ศึกภายในเพราะว่ายูโกสลาเวียนั้นอย่างที่บอกค่ะมีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะวันนี้ตอนที่6ของติโตเชิญรับฟังได้เลยค่ะในการต่อสู้ครั้งนี้ตอนต้นมิไฮโลวิชมีท่าว่าได้เปรียบหลายประการประชาชนชาวเซอร์เบียส่วนใหญ่ยังจงรักภักดีต่อพระราชาธิบดีแม้พระองค์เสด็จออกจากประเทศไปแล้วรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรก็สนับสนุนมิไฮโลวิชมาตั้งแต่ต้นโดยแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของกองกำลังในมาตุภูมิตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน1941และต่อมาให้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลพลัดถิ่นแม้เขายังอยู่ในยูโกสลาเวียมีนายทหารติดต่อของอังกฤษมาปฏิบัติร่วมกับเขาตั้งแต่ปี1941ถึงปี1944
และหลังจากนั้นเขามีการติดต่อกับนายทหารอเมริกันจนกระทั่งสงครามสิ้นสุดลงแต่ปี1941เป็นต้นมาเขาได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายพันธมิตรทั้งในด้านอาวุธอุปกรณ์เวชภัณฑ์และทองแม้จะเป็นจำนวนที่เขาเห็นว่าไม่เพียงพอแต่ฝ่ายรัฐบาลอังกฤษส่งมากกว่านั้นไม่ได้ในตอนแรกและเห็นว่าไม่คุ้มเพราะมิไฮโลวิชมักไม่ยอมปฏิบัติการก่อวินาศกรรมต่อต้านฝ่ายเยอรมันและอิตาเลียนมิไฮโลวิชเองปล่อยให้ความได้เปรียบหลายข้อหลุดมือไปสู่มือของติโตการที่เขาไม่ยอมสู้รบโดยมุ่งที่จะประหยัดกำลังไว้สำหรับตอนปลายสงครามทำให้เขาไม่มีประโยชน์ในทางเป็นพันธมิตรแก่ฝ่ายอังกฤษตอนที่ต้องการให้มีการโจมตีเส้นทางคมนาคมในแถบบอลคานการไม่ยอมสู้รบก็ยังทำให้เขาไม่ได้รับความนับถือเชื่อหน้าในฐานะเป็นผู้นำพวกเซิร์ฟที่พร้อมที่จะต่อสู้และรู้สึกอับอายที่ไม่ได้รบในยามสงครามแม้มีพวกเซตนิกในส่วนอื่นของประเทศนอกเหนือจากในเซอร์เบียบ้างแต่ก็เป็นจำนวนน้อยมากและการที่มิไฮโลวิชรู้สึกนิยมเซอร์เบียและต่อต้านโครแอตอย่างรุนแรงเกินไปทำให้เขาไม่ได้รับความสนับสนุนที่กว้างขวางในทุกส่วนของประเทศนอกจากนี้เขายังเป็นสัญลักษณ์ของระบบเก่าซึ่งคนเป็นส่วนมากเห็นว่าล้มไปอย่างเด็ดขาดแล้วและไม่ควรจะให้กลับคืนมาชาวยูโกสลาเวียโดยเฉพาะในชนบทต้องการระบบใหม่ในอนาคตนี่เป็นแนวโน้มที่รุนแรงเด็ดขาดซึ่งติโตสามารถกระตุ้นส่งเสริมได้เขาอยู่ในฐานะที่จะแสดงตนเป็นผู้นำที่รักชาติสำหรับตั้งขบวนการของยูโกสลาเวียทั้งชาติโดยมีผู้คนสนับสนุนในทุกส่วนของประเทศไม่มากก็น้อยแต่ปี1942เป็นต้นมาฝ่ายอังกฤษได้รับรายงานลับซึ่งต่อมาได้พิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยว่านายทหารของมิไฮโลวิชมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลหุ่นของเนเดชว่ามิไฮโลวิชเองก็ติดต่อกับทหารเยอรมันบางส่วนที่มายึดครองประเทศว่าทหารของเขาได้ต่อสู้กับฝ่ายปาติซานคู่กันไปกับปฏิบัติการของฝ่ายเยอรมันทั้งนี้เป็นไปบ่อยครั้งและเห็นได้ชัดว่าโดยมีการนัดหมายล่วงหน้ากับฝ่ายเยอรมันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทหารฝ่ายเซตนิกได้รับการคุ้มครองจากฝ่ายอิตาลีและเคยปฏิบัติการรบครั้งสำคัญเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารอิตาลีฉะนั้นโดยเหตุที่ทหารอังกฤษต้องเผชิญการสู้รบอย่างวิกฤตถึงเป็นถึงตายกับทหารเยอรมันและอิตาลีในแอฟริกาและต่อไปในอิตาลีสถานการณ์เช่นนี้จึงเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติโดยแท้ทั้งที่ขบวนการทั้งสองดำเนินงานแยกทางจากกันไปโดยสิ้นเชิงดังนี้แล้วสถานการณ์ก็ยังคงสลับซับซ้อนมากฮิตเลอร์ไม่เคยไว้ใจมิไฮโลวิชเลยขึ้นชื่อว่าเป็นเซิร์ฟเขาเกลียดชังหมดทั้งนั้นและนายทหารอาชีพในกองบัญชาการสูงสุดเยอรมันก็ค้านการที่จะให้พวกเซตนิกของมิไฮโลวิชคงถืออาวุธอยู่เมื่อหน่วยราชการลับของเยอรมันซึ่งมีชื่อว่าอัพแวร์จัดให้มีการพบปะระหว่างมิไฮโลวิชกับนายทหารฝ่ายเยอรมันในคืนวันที่13พฤศจิกายน1941มิไฮโลวิชขอให้สนับสนุนอาวุธเขาถูกปฏิเสธและถูกยื่นคำขาดว่าพรรคพวกของเขาต้องถูกปลดอาวุธอันนี้เป็นนโยบายของฝ่ายเยอรมันซึ่งปฏิบัติได้เพียงบางส่วนจนถึงตอนที่อิตาลียอมแพ้ฝ่ายเยอรมันได้ประกาศตั้งค่าหัวมิไฮโลวิชและติโตด้วยในปลายปี1941พวกเซตนิกจำนวนมากถูกสังหารและจำนวนมากถูกเยอรมันจับเป็นเชลยตลอดระยะสงครามฮิตเลอร์เชื่อมั่นว่าถ้าฝ่ายพันธมิตรบุกภูมิภาคบาลคานซึ่งเขาคาดว่าจะเป็นในปี1943มิไฮโลวิชก็คงจะเปลี่ยนข้างไปเข้ากับฝ่ายพันธมิตรและจะใช้อาวุธเยอรมันต่อสู้กองทัพเยอรมันข้อนี้เป็นสิ่งที่มิไฮโลวิช
ตั้งใจจะทำเป็นแน่ๆเพราะเขาหมายจะพึ่งกองทัพอังกฤษให้ช่วยรัฐบาลหลวงกลับคืนสู่อำนาจในยูโกสลาเวียส่วนติโตนั้นเห็นว่าทางสู่อำนาจคือการสร้างสรรค์ขบวนการประกอบด้วยชาวยูโกสลาเวียล้วนๆเพื่อสู้ฝ่ายเยอรมันและพวกทัศนะของเขาเป็นทัศนะชาตินิยมและมีอุดมคติซึ่งพ้องกับความรู้สึกของพวกชาตินิยมชาวยูโกสลาเวียอันเป็นความรู้สึกที่ได้หยั่งรากฝังลึกในความรู้สึกมากกว่าที่ใครที่เคยรู้จักยูโกสลาเวียก่อนสงครามจะคาดคะเนได้ติโตได้กล่าวในเดือนธันวาคม1942ดังนี้คำว่าการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติบ้านเมืองต้องหมายตลอดถึงเสรีภาพของชาวโครแอตสโลวีนเซิร์ฟมาเซโดเนียนซิฟต้ามุสลิมพร้อมกันหมดต้องหมายว่าการต่อสู้จะนำมาซึ่งอิสรภาพเสมอภาคและพราดรภาพสำหรับทุกชนชาติในยูโกสลาเวียอย่างแท้จริงนี่คือสาระสำคัญของการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติคำประกาศนี้มีผลอันทรงอานุภาพในเวลาเดียวกันติโตทราบตระหนักว่างานของตนจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายเยอรมันต้องพ่ายแพ้และฝ่ายสัมพันธมิตรตะวันตกและโซเวียตรัสเซียต้องชนะฉะนั้นไม่มีทางประนีประนอมกับฝ่ายเยอรมันซึ่งก็ต่อต้านบอลเชวิกและมุ่งมั่นที่จะทำลายฝ่ายคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากมิไฮโลวิชทำงานร่วมกับฝ่ายเยอรมันเพื่อเอาชนะติโตรวมทั้งผู้สนับสนุนคอมมิวนิสต์อันเป็นนโยบายไม่เห็นการไกลซึ่งล้มเหลวและนำผลร้ายมาสู่ตนส่วนติโตไม่มีความคิดล่อใจดังนี้เขาเห็นอย่างชัดแจ้งว่าต้องให้พวกเยอรมันพ่ายแพ้จึงจะทำให้เป้าหมายในการปฏิวัติยูโกสลาเวียเป็นผลสำเร็จในปี1941ฝ่ายเยอรมันกวาดล้างพวกต่อต้านใต้ดินในเซอร์เบียสำเร็จสมเป้าหมายติโตและพวกปาติซานจำนวนเท่าที่เขาสามารถรวบรวมได้ต้องล่าถอยจากเซอร์เบียเข้าไปในมอนเตเนโกรและรวมพลกันใหม่ตอนฤดูหนาวอันหนาวจัดของปี1941ถึง1942ชาวเซิร์ฟจำนวนมากผู้มุ่งต่อสู้เพื่อดินแดนของตนเท่านั้นมิได้ติดตามไปฐานะของพวกปาติซานขณะนั้นอยู่ในภาวะจนตรอกและติโตต้องเริ่มการต่อสู้ดิ้นรนอันยาวนานเพื่อให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือจากนอกประเทศตามหลักในฐานะคอมมิวนิสต์เขายังต้องรับคำสั่งจากคอมมินเทิร์นแต่ก็ยากที่จะปฏิบัติตามได้ในยุทธการประจำวันทั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าตนควรมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้นำอิสระแล้วการติดต่อสื่อสารกับรัสเซียถูกตัดขาดไปโดยสิ้นเชิงระยะหนึ่งนับแต่การถอยออกจากเซอร์เบียเมื่อปลายปี1941และไม่ได้เริ่มใหม่จนกระทั่งพวกปาติซานสามารถยึดอุปกรณ์ให้ติโตใช้วิทยุสื่อสารติดต่อกับมอสโกได้เมื่อต้นปี1942ถึงเดือนต้นๆของปี1942ติโตได้วางโครงสร้างของกองทัพปาติซานคอมมิวนิสต์โดยมีหน่วยจู่โจมซึ่งพร้อมจะเคลื่อนออกปฏิบัติการที่ใดก็ได้และมีกองบัญชาการท้องถิ่นในแต่ละภาคของประเทศซึ่งปฏิบัติการเป็นเอกเทศได้แต่สถานการณ์ในกองทัพหลักและพวกที่ลี้ภัยตามมาจากเซอร์เบียหรือที่มาสมทบหลังจากการสังหารหมู่ของพวกอุสตาชีในโครเอเชียและบอสเนียนั้นอยู่ในสภาพที่เกือบสิ้นหวังมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากและไม่มียูกยาไม่มีเครื่องนุ่งห่มที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางในภูมิประเทศที่สูงกว่า 3,000 ฟุตและมีหิมะหนามีผู้ป่วยเป็นโรคไข้รากสาดใหญ่หลายคนต้องล้มตายเพราะทนความหนาวและพิษบาดแผลไม่ได้ทั้งต้องถูกข้าศึกรังควานตลอดเวลา
ติโตไม่เคยสงสัยเลยว่าถ้าชาวยูโกสลาเวียพิสูจน์ตนเองด้วยความกล้าหาญว่าเชื่อในเป้าหมายเดียวกับสหายโซเวียตได้เมื่อใดแล้วฝ่ายรัสเซียก็จะหาทางให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มลุกขึ้นต่อสู้เขาได้ส่งรายงานทางวิทยุโดยละเอียดให้ดิมิทรอฟด้วยหมายให้ถึงผู้นำโซเวียตและพร้อมกันนั้นก็ได้ส่งรายงานเรื่องที่เขาเห็นเป็นความสำเร็จที่เด่นๆเขายังได้ขอร้องให้ฝ่ายรัสเซียส่งอาวุธเพื่อสนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์ยูโกสลาเวียในการต่อสู้ร่วมกับสัมพันธมิตรอีกด้วยหลังจากพวกปาติซานต้องล่าถอยออกจากเซอร์เบียติโตยิ่งเร่งเร้าขอความช่วยเหลือและในเดือนกุมภาพันธ์ปี1942เขาได้รับข่าวจากดิมิทรอฟที่ทำให้มีความหวังในเครื่องหมายคำพูดมีทางเป็นได้ว่าเราจะส่งคนไปให้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้ติโตตอบทันทีโดยส่งรายการสิ่งที่จำเป็นที่สุดเขารีบส่งวิทยุต่อไปในเครื่องหมายคำพูดว่าขอให้ส่งกระสุนอาวุธกลรองเท้าและผ้าสำหรับตัดเครื่องแบบให้ส่งทางเครื่องบินและทิ้งร่มลงมาที่ซาบรายักที่เชิงเขาดูมิตอในมอนเตเนโกรที่นี่มีหิมะตกมากและสนามบินใช้การไม่ได้นอกจากเครื่องบินจะมีแผ่นเลื่อนสิ่งใดที่ท่านจะส่งมาได้จะเป็นการสนับสนุนกำลังใจและจะเป็นประโยชน์อย่างสำคัญเขายังให้รายละเอียดเรื่องทิศทางและสัญญาณไฟสำหรับการทิ้งร่มอีกด้วยพวกปาติซานดีใจมากเพราะขบวนการของตนเป็นอันว่าไปรอดและจะขยายตัวได้ตราบเมื่อฝ่ายโซเวียตได้รับรู้และช่วยเหลือโมซาปิยาเดผู้นำคอมมิวนิสต์รุ่นเก่าที่ไว้ใจได้ที่สุดคนหนึ่งได้รับมอบหน้าที่ให้ไปดูมิตอเพื่อดูแลให้มีการตระเตรียมพื้นที่ทิ้งร่มอย่างเรียบร้อยและมีให้เกิดอะไรขัดข้องในปฏิบัติการของฝ่ายตนพวกปาติซานเตรียมเขตรับในหิมะและสร้างที่กำบังพายุหิมะแล้วก็เฝ้าคอยให้เครื่องบินโซเวียตมาคืนแล้วคืนเล่าซึ่งก็ไม่มาสักทีคอยมาเป็นเวลาถึง1เดือนในระหว่างนั้นติโตก็ส่งสารถึงดิมิทรอฟทุกวันคำตอบที่ได้รับไม่มีการกล่าวถึงความช่วยเหลือเลยเขาได้รับคำสั่งไม่ให้ตัดสัมพันธ์กับมิไฮโลวิชให้จัดขบวนการบนรากฐานที่กว้างขึ้นให้เป็นแนวร่วมประชาชนถูกตำหนิที่ได้จัดกองกำลังชนชั้นกรรมาชีพประกอบกองทัพปาติซานให้ส่งหลักฐานที่เขาอ้างว่าพวกเซตนิกร่วมมือกับกองกำลังยึดครองของข้าศึกและให้ร่างแถลงการเรื่องการต่อสู้ต่อต้านในยูโกสลาเวียเพื่อโฆษณาทั่วโลกให้ส่งหลักฐานที่เขาอ้างว่าพวกเซตนิกร่วมมือกับกองกำลังยึดครองของข้าศึกและให้ร่างแถลงการเรื่องการสู้ต่อต้านในยูโกสลาเวียเพื่อโฆษณาทั่วโลกเมื่อเขาส่งข้อความไปข้อความก็ถูกแก้ไขและคำที่กล่าวถึงการนำของฝ่ายคอมมิวนิสต์และความร่วมมือโดยใกล้ชิดกับสหภาพโซเวียตอันติโตถือว่าสำคัญนักก็ถูกตัดออกหมดเห็นได้ชัดว่าเวลานั้นติโตทำทุกอย่างที่จะทำได้เพื่อให้พวกรัสเซียพอใจด้วยความหวังว่าการยอมเชื่อฟังโดยราบคาบจะทำให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดเขาตอบคำสั่งดังนี้ในเครื่องหมายคำพูดเปิดเราเห็นด้วยเต็มที่กับข้อวิจารณ์ของท่านในเรื่องความจำเป็นของการแก้ไขแถลงการโปรดแก้ไขตามที่ท่านเห็นสมควรและแจ้งให้เราทราบว่าจะประกาศถ้อยแถลงที่นี่ได้เมื่อใดเครื่องหมายคำพูดปิดในที่สุดแถลงการไม่ได้ออกประกาศเลยเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อว่าติโตจะจัดการอย่างไรในสภาพการเช่นนี้ This is Thai PBS Podcasts
ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่6เรื่องติโตพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตีเรื่องราวผู้นำของประเทศยูโกสลาเวียเป็นผู้นำคนแรกที่มาจากพรรคคอมมิวนิสต์แล้วก็เป็นคนที่ทำให้ประเทศชาติกลับมาเป็นปึกแผ่นได้สำเร็จในภาวะวิกฤตแต่หลังจากที่เขาได้จากโลกนี้ไปประเทศยูโกสลาเวียก็กลับมามีสภาพที่แตกแยกแล้วก็ยากจะแก้ไขได้จนกระทั่งในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บริษัทอมรินทร์ Printing and Publishing จำกัดมหาชนจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2537แล้วก็เชื่อแน่ว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยนะคะที่มีหนังสือนี้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีรายการห้องสมุดหลังไมค์นำเรื่องราวในหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้มาถ่ายทอดให้คุณได้ฟังกันคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามฟังได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มวันละสองรอบแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังและดาวน์โหลดมาฟังได้ค่ะส่วนเรื่องโรงแรมผีที่หลายคนถามถึงจะนำกลับมาเล่าต่อให้จบหลังจากจบเรื่องติโตแล้วรอกันสักนิดนะคะและถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าติโตจะทำอย่างไรในเมื่อเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดทางรัสเซียดูเหมือนว่าจะไม่มีทีท่าที่จะให้ความช่วยเหลือเหมือนอย่างที่ติโตคาดหวังเอาไว้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะกับตอนที่6ช่วงที่2วันที่9มีนาคมติโตได้รับข่าวจากดิมิทรอฟว่าข้อขัดข้องทางวิชาการทำให้ยังไม่สามารถส่งอาวุธให้ได้ติโตไม่ลดละที่จะย้ำว่าสถานการณ์ในยูโกสลาเวียวิกฤตมากในเครื่องหมายคำพูดเปิดขอได้โปรดพยายามทำทุกอย่างเพื่อส่งอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้เราขอให้แจ้งว่าเราจะได้รับหรือไม่และเมื่อใดในเครื่องหมายคำพูดปิดแต่ถึงปลายเดือนมีนาคมเขาก็ทราบว่าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซียวันที่29มีนาคมดิมิทรอฟส่งวิทยุมาว่าข้อขัดข้องทางวิชาการมีมากเหลือเกินในคำพูดเปิดเสียใจอย่างยิ่งท่านอย่าหวังว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ในเร็ววันเครื่องหมายคำพูดปิดติโตส่งข่าวถึงปิยาเดว่าเขาจะไม่คอยอีกแล้วเขาไม่ทราบว่าข้อขัดข้องทางวิชาการมีอะไรบ้างและสงสัยว่าเหตุผลที่แท้เป็นเพราะรัฐบาลโซเวียตไม่ประสงค์จะทำให้ฝ่ายพันธมิตรตะวันตกข้องใจโดยสนับสนุนให้คอมมิวนิสต์ต่อต้านรัฐบาลหลวงแห่งราชอาณาจักรยูโกสลาเวียเขาอาจคาดถูกต้องในเวลาเดียวกันก็มีปัญหาทางวิชาการจริงๆปัญหาที่ชาวรัสเซียเผชิญอยู่คือการหาทางให้เครื่องบินไปจากฐานทัพโซเวียตที่ใกล้ที่สุดถึงยูโกสลาเวียและกลับมาเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเป็นที่น่าสงสัยว่าติโตก็ดีหรือที่ปรึกษาของเขาก็ดีจะมีความรู้พอที่จะเข้าใจปัญหาที่สหภาพโซเวียตเผชิญในระยะนั้นในเรื่องการส่งกำลังบำรุงและอุปกรณ์หรือไม่ฝ่ายติโตได้รับการสั่งสอนให้ถือว่าสหภาพโซเวียตเป็นผู้บันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้ความผิดหวังอย่างรุนแรงที่ถูกทอดทิ้งในยามวิกฤตนี้โดยเฉพาะเมื่อเขารู้สึกว่าได้สามารถตั้งขบวนการซึ่งน่าจะเป็นชัยชนะสำหรับคอมมิวนิสต์ด้วยความยากลำบากยิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ที่ชอกช้ำใจซึ่งเขาไม่เคยลืมอย่างไรก็ตามติโตเป็นคนที่มองโลกตามความเป็นจริง
แล้วทราบดีว่าขบวนการของตนจะไปไม่รอดถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากสัมพันธมิตรเขาจึงทำรายงานถึงดิมิทรอฟต่อไปเกือบทุกวันในปี1942ติโตส่งโทรเลขถึงดิมิทรอฟประมาณ327ฉบับและได้รับตอบมา40กว่าฉบับเขาเขียนข่าวเหล่านี้ด้วยตนเองโดยมากใช้ดินสอเขียนในกระดาษจากสมุดฉีกที่เขาเก็บเอาไว้ในกระเป๋าหนังคร่ำคร่าซึ่งเขาถือติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลาเขาเขียนเป็นภาษารัสเซียและเซ็นชื่อว่าวอลเตอร์ตามชื่อที่เขาเป็นที่รู้จักในรัสเซียเจ้าหน้าที่แปลเป็นรหัสแล้วส่งข่าวโดยผ่านสถานีวิทยุซึ่งติดตามกองบัญชาการเคลื่อนที่ไม่ว่าสถานการณ์ในสงครามจะเป็นอย่างไรหรือไม่ว่าติโตต้องโยกย้ายเคลื่อนที่เกือบตลอดเวลาพร้อมกองทัพของเขาก็ตามรายงานเหล่านี้ก็ต้องส่งถึงคอมินเทิร์นหมายความว่าฝ่ายรัสเซียมีข้อมูลเรื่องสงครามของปาร์ติซานครบถ้วนที่สุดจนกระทั่งถึงปลายปี1943องค์การคอมินเทิร์นถูกสตาลินยุบในเดือนพฤษภาคมปีนั้นเพราะเกรงว่าถ้าจะดำเนินกิจการอันมุ่งที่จะขยายอิทธิพลของคอมมิวนิสต์สากลออกทั่วโลกต่อไปอาจทำให้สัมพันธมิตรฝ่ายตะวันตกข้องใจในขณะที่สตาลินกำลังเร่งรัดให้เปิดแนวรบที่สองโดยเร็วติโตยังคงส่งรายงานถึงดิมิทรอฟจนปลายปี1943ตอนต้นปี1944เมื่อมีคณะทหารรัสเซียมาประจำที่กองบัญชาการของติโตทหารรัสเซียก็มีศูนย์รวมข่าวของตนแล้วและไม่ต้องสงสัยเลยว่าติโตจะต้องรายงานตรงต่อคณะนี้แต่ถึงวาระนั้นเขาไม่มีความกระวนกระวายต้องการยุทโธปกรณ์หรือเสบียงจากรัสเซียเสียแล้วเมื่อติโตต้องผิดหวังในความช่วยเหลือของรัสเซียเขาจึงต้องแสวงหาจากทางอื่นเดิมเขาหวังจะติดต่อกับผู้นำอังกฤษโดยผ่านทหารติดต่อของอังกฤษที่อยู่กับมิไฮโลวิชเขาเคยพบร้อยเอกบิลฮัสซันเมื่อผู้นี้มาถึงยูโกสลาเวียใหม่ๆและถึงแม้มิไฮโลวิชไม่ยอมให้ฮัสซันอยู่ด้วยเมื่อพบติโตครั้งที่สองที่บรายีซีและได้บังคับให้ฮัสซันอยู่ในห้องอีกห้องจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้นก็เป็นที่ทราบว่าติโตเคยพูดกับฮัสซันผู้ได้รับคำสั่งให้สืบหาข้อมูลเรื่องขบวนการต่อต้านทุกขบวนการในยูโกสลาเวียติโตคงเดาข้อความสำคัญในรายงานแรกของฮัสซันถึงผู้บังคับบัญชาในกองอำนวยการกิจการพิเศษของอังกฤษSpecial Operation Executive SOE ว่ารัฐบาลอังกฤษไม่ควรส่งความช่วยเหลือให้มิไฮโลวิชจนกระทั่งขบวนการของมิไฮโลวิชและของติโตจะได้ตกลงปฏิบัติการร่วมกันเมื่อเมืองอูซิเชถูกเยอรมันยึดตอนปลายเดือนพฤศจิกายนฮัสซันออกจากเมืองพร้อมกับติโตต่อมาเขากลับไปหามิไฮโลวิชและหลังจากนั้นเลยขาดการติดต่อกับฝ่ายปาร์ติซานและไม่สามารถแม้แต่รักษาการติดต่อทางวิทยุกับกองอำนวยการพิเศษซึ่งหมดหนทางที่จะทราบว่าเขาเป็นหรือตายเป็นเวลาหลายเดือนในปี1942ฝ่ายอังกฤษพยายามหลายครั้งที่จะส่งหน่วยเล็กๆเข้าไปในยูโกสลาเวียเพื่อสืบว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮัสซันและเพื่อรายงานสถานการณ์การต่อต้านเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยถูกจับหรือสังหารหมดหน่วยที่ใกล้จะประสบผลสำเร็จที่สุดคือหน่วยของพันตรีเทเรนซ์อาเทอร์ตันผู้ขึ้นฝั่งมอนเตเนโกรในเดือนมกราคมปี1942แอตเทอร์ตันเคยมายูโกสลาเวียก่อนสงครามและต่อจากนั้นได้เป็นนักหนังสือพิมพ์ในตะวันออกกลาง
ขาพูดภาษาเซอร์โบโครแอตได้ดีและมีภริยาชาวยูโกสลาเวียในบอสเนียเขาคุ้นกับเขตที่เขาขึ้นฝั่งและสามารถติดต่อกับฝ่ายปาติซานซึ่งพาเขาไปที่กองบัญชาการที่โฟซาณที่นั้นติโตต้อนรับเขาและส่งวิทยุไปมอสโกเพื่อช่วยเขาติดต่อกับกองอำนวยการกิจการพิเศษเพราะแอเทอร์ตันได้สูญเสียเครื่องมือสื่อสารตอนขึ้นฝั่งติโตหวังจะใช้แอเทอร์ตันเป็นสะพานที่จะนำข้อมูลที่เป็นความจริงในเรื่องขบวนการของตนให้ถึงราชการลับอังกฤษโดยตรงเขาต้องผิดหวังอย่างหนักเมื่อแอเทอร์ตันหลังจากได้อยู่ที่โฟซา 2-3 สัปดาห์และหลังจากได้ร่วมรับประทานอาหารค่ำกับติโตลอบเดินทางออกจากเมืองโดยไม่แจ้งที่หมายเขาจะไปไหนและด้วยจุดประสงค์ใดเป็นปริศนาเพราะทิศทางที่เขาออกเดินทางเป็นทิศตรงข้ามกับทางที่จะไปกองบัญชาการของมิไฮโลวิชและแล้วไม่กี่วันภายหลังมีผู้พบเขาตายเสียแล้วดูเหมือนจะแน่ว่าเขาถูกฆ่าเพื่อปล้นทองที่มีติดตัวมากมายติโตจึงพลาดโอกาสที่จะติดต่อกับฝ่ายอังกฤษโดยตรงเพื่อชักจูงให้มาตรวจดูขบวนการของเขาด้วยตนเองสถานการณ์ยิ่งซ้ำร้ายยิ่งขึ้นอีกเมื่อศัตรูทางการเมืองของเขาเริ่มแพร่ข่าวลือซึ่งนักหนังสือพิมพ์อเมริกันผู้มีชื่อคนหนึ่งได้รับฟังและแพร่ข่าวต่อไปว่าแอตเทอร์ตันถูกฝ่ายปาติซานสังหารติโต้เดือดดาลมากและยังคงโกรธอยู่ปีหนึ่งภายหลังเมื่อไหนที่สุดคณะฝ่ายอังกฤษสามารถมาติดต่อกับเขาได้หลังจากแอตเทอร์ตันตายการส่งหน่วยของอังกฤษชะงักไประยะนานพอใช้ส่วนติโตเองในฤดูร้อนปี1942ก็ถูกเยอรมันบุกหนักและก็ติดงานสร้างเสริมกองทัพปาติซานโดยจัดให้เป็นกองกำลังทหารตามแบบและด้วยการสนับสนุนจากส่วนต่างๆของประเทศในฤดูร้อนเขาเคลื่อนกองทัพหลักจากมอนเตเนโกรเป็นระยะทาง200ไมล์เข้าไปในบอสเนียณที่นั้นเขาสามารถยึดพื้นที่ขนาดใหญ่พอสมควรให้เป็นเขตปลดปล่อยถึงปลายปี1942ติโตและพวกปาติซานยังคงต่อสู้ตามลำพังโดยไม่มีใครรับรู้โดยไม่มีฐานะเป็นผู้ร่วมสงครามและโดยไม่มีใครช่วยเหลือแต่อย่างใดติโตหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับงานเพื่อรักษาความอยู่รอดเป็นวันๆของขบวนการของเขามากและไม่มีทางทราบเลยว่ามีการตกลงอะไรบ้างในการดำเนินสงครามใหญ่ภายนอกสำหรับข่าวจากโลกภายนอกเขาต้องพึ่งข่าววิทยุกระจายเสียงโดยเฉพาะจากสหภาพโซเวียตและจากสถานีชื่อยูโกสลาเวียเสรีซึ่งออกอากาศภายใต้ความควบคุมของโซเวียตจากฐานในรัสเซียโดยที่เขาไม่ทราบเหตุการณ์ตอนฤดูหนาวปี1942ถึง1943เริ่มทำให้เขาเป็นต่อนายทหารติดต่ออังกฤษคนใหม่พันเอก S.W. Berry ได้กระโดดร่มลงมาและมาถึงกองบัญชาการกลางของมิไฮโลวิชในแดนโนวีปาซาในวันตรุษคริสต์มาสปี1942นายทหารผู้นี้มีความรู้ภาษาเซอร์โบโครแอตดีมากและในไม่ช้าก็สามารถประเมินความจริงในเรื่องความเฉื่อยเฉยของพวกเซตนิกในการปฏิบัติการช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรรวมทั้งการที่ฝ่ายเซตนิกหลายหน่วยร่วมมือกับทั้งฝ่ายเยอรมันทั้งฝ่ายอิตาเลียนมีหลักฐานยืนยันในพฤติการเหล่านี้เมื่อฝ่ายอังกฤษสามารถได้มาซึ่งรายงานลับจากแหล่งข่าวของข้าศึกข่าวนี้ทำให้ข้อมูลที่ติดตัวได้ให้กับฝ่ายรัสเซียมีน้ำหนักยิ่งขึ้นภาพพจน์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่า
ขบวนการต่อต้านของติโตมีผลในทางตรึงกองกำลังรบของเยอรมันและอิตาเลียนในเมื่อฝ่ายเซตนิกมีแต่ปฏิบัติการต่อต้านฝ่ายปาร์ติซานตอนต้นปี1943โฉมหน้าใหม่ของการดำเนินสงครามได้เริ่มต้นขึ้นการที่อเมริกันได้ยกพลขึ้นบกในแอฟริกาเหนือและชัยชนะของอังกฤษในอียิปต์ได้เปิดทางให้เริ่มการยุทธใหม่อันอาจจะเกี่ยวข้องกับภูมิภาคบาลคานโดยตรงหรือโดยทางอ้อมและเป็นครั้งแรกที่ขบวนการต่อต้านของติโตจะมีความสำคัญโดยตรงต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเพราะเหตุว่าอาณาเขตของยูโกสลาเวียครอบทางคมนาคมของฝ่ายเยอรมันที่ผ่านภูมิภาคบาลคานและสำคัญในการควบคุมฝั่งตะวันออกของทะเลแอดริแอติกต้นปี1943ฝ่ายสัมพันธมิตรส่งคณะผู้แทนเบิกทางเข้าในยูโกสลาเวียและสามารถติดต่อกับฝ่ายปาร์ติซานได้ตอนแรกติดต่อกับกองบังคับการท้องถิ่นในโครเอเชียและในที่สุดกับติโตที่กองบัญชาการสูงสุดระยะนั้นกองทัพหลักของติโตถูกคุกคามอย่างหนักโดยฝ่ายเยอรมันปฏิบัติการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องในระยะ6เดือนแรกของปีนั้นมีหยุดพักรบเพียงระยะสั้นๆติโตหมกมุ่นในปัญหาสำคัญที่จะต้องพยายามหลบหลีกมีให้กองกำลังทั้งหมดของตนถูกเยอรมันปิดล้อมฉะนั้นเขาเห็นชัดที่สุดในความสำคัญที่จะให้ฝ่ายอังกฤษยอมรับรู้รับรองฝ่ายของตนและหวังว่าจะได้ความช่วยเหลือมาบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บาดเจ็บที่มีจำนวนมากขึ้นทุกวันและหวังได้รับอาวุธและการสนับสนุนทางอากาศมาปกป้องกองทัพของตนเขาตกลงยอมรับรองคณะผู้แทนอังกฤษที่กองบัญชาการเพื่อให้รายงานเรื่องปฏิบัติการของตนคณะผู้แทนมาถึงช้ากว่ากำหนดแต่เขาก็ยอมรออยู่ถึง36ชั่วโมงเพื่อได้ต้อนรับด้วยตนเองแม้จะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนร้อยเอกวิลเลียมสจ๊วตผู้ที่ต้องเสียชีวิตในการโจมตีทางอากาศของฝ่ายเยอรมันไม่นานหลังจากที่มาถึงเป็นหัวหน้าและต่อไปรองหัวหน้าคณะร้อยเอก W F ดีกินจึงขึ้นมาเป็นหัวหน้าคณะสัปดาห์แรกๆคณะผู้แทนอังกฤษต้องล่าถอยพร้อมกับติโตข้ามแม่น้ำสุดเยสกาเข้าไปในบอสเนียในศึกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการต่อสู้ของปาร์ติซานเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำหรับติโตสิ่งต่างๆที่คณะผู้แทนได้รับทราบมีผลให้นโยบายของอังกฤษค่อยๆเปลี่ยนแปลงหันมาสนับสนุนฝ่ายปาร์ติซานถึงแม้ว่าการสนับสนุนมิไฮโลวิชยังคงดำเนินควบคู่กันไปชั่วระยะหนึ่งในเดือนกันยายนปี1943อังกฤษส่งคณะผู้แทนเป็นทางการให้ไปประจำติโตคณะนี้มีพลจัตวาฟิสรอยแมครีนเป็นหัวหน้าขึ้นตรงต่อเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีและได้รับมอบหมายให้บังคับบัญชานายทหารติดต่อที่ได้ส่งไปตามกองบังคับการท้องถิ่นของปาร์ติซานในเขตสำคัญสำคัญของประเทศแต่บัดนั้นไปข่าวสารเกี่ยวกับขบวนการปาร์ติซานจึงมีช่องทางอื่นๆไปถึงรัฐบาลอังกฤษนอกเหนือจากทางกองอำนวยการกิจการพิเศษ SOE ได้มีการตั้งฐานปฏิบัติการสนับสนุนเสบียงและอุปกรณ์และการคุ้มกันด้วยเครื่องบินสำหรับปาร์ติซานที่เมืองบารีประเทศอิตาลีฝ่ายอเมริกันซึ่งร่วมในปฏิบัติการสนับสนุนก็มีคณะผู้แทนที่กองบัญชาการของติโตและมีนายทหารติดต่อกับพวกปาร์ติซานในส่วนอื่นๆของยูโกสลาเวียในเวลาเดียวกันคณะผู้แทนอังกฤษที่ประจำมิไฮโลวิชได้เปลี่ยนหัวหน้ามียศพลจัตวาเช่นเดียวกันแต่การสนับสนุนมิไฮโลวิชลดน้อยลงและยุติในที่สุดหลังจากฝ่ายมิไฮโลวิชปฏิเสธเนืองๆในการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับ
พื่อดำเนินการก่อวินาศกรรมช่วยฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดฝ่ายอังกฤษก็เลิกรับรองฝ่ายมิไฮโลวิชโดยสิ้นเชิงในเดือนมิถุนายนปี1944เมื่อรัฐบาลหลวงยูโกสลาเวียถูกบีบให้ปลดมิไฮโลวิชออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมโดยมีการตกลงระหว่างอังกฤษและอเมริกานโยบายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ได้มีการทาบทามฝ่ายอเมริกาและอเมริกาก็ยินยอมถึงแม้ว่าในระหว่างสงครามบางองค์การฝ่ายอเมริกายังคงรักษาความสัมพันธ์กับมิไฮโลวิชทั้งนี้เป็นการเผื่อไว้สำหรับการเมืองหลังสงครามตีโตได้การรับรองเป็นทางการจากฝ่ายสัมพันธมิตรโดยปริยายตามมติที่ประชุมเทหรานเมื่อวันที่1ธันวาคม1943ให้สนับสนุนฝ่ายปาร์ติซานของยูโกสลาเวียด้วยเสบียงและอุปกรณ์มากที่สุดที่จะกระทำได้และด้วยปฏิบัติการจู่โจมด้วยไม่มีการกล่าวถึงการช่วยเหลือมิไฮโลวิชการช่วยเหลือฝ่ายปาร์ติซานซึ่งเริ่มต้นเมื่อคณะผู้แทนอังกฤษไปถึงก็ทวีจำนวนขึ้นการช่วยเหลือมีอาวุธยานยนต์ยารักษาโรคและที่สำคัญเร่งด่วนคือการช่วยบรรเทาทุกพวกปาติซานผู้บาดเจ็บจำนวนมากโดยส่งทางเครื่องบินไปเข้าโรงพยาบาลในประเทศอิตาลีข้อหลังนี้แบ่งเบาภาระของกำลังหลักของติโตซึ่งต้องนำผู้บาดเจ็บเคลื่อนย้ายพร้อมกับกองทัพอันเคยเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนกำลังในการรบโดยที่การช่วยเหลือของฝ่ายอังกฤษและอเมริกันมีนานาชนิดและจากแหล่งต่างๆหลายแหล่งเลยไม่สามารถจะประมาณจำนวนทั้งหมดได้ว่ามีเท่าใดการช่วยเหลือนี้สำคัญมากสำหรับติโตแต่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในความสำเร็จของเขาติโตแสดงความพอใจออกมาอย่างเปิดเผยแต่ในเวลานั้นมีผู้นำฝ่ายปาติซานหลายคนที่รู้สึกว่าถ้าได้มีความช่วยเหลือแต่เนิ่นๆชาวยูโกสลาเวียหลายคนคงจะไม่ต้องล้มตายถึงเพียงนี้พวกนี้เคืองว่าเหตุใดจึงมีการส่งความช่วยเหลือให้มิไฮโลวิชตั้งแต่ต้นแต่ก็คงไม่เข้าใจถึงอุปสรรคต่างๆในการส่งกำลังบำรุงที่ฝ่ายอังกฤษต้องเผชิญก่อนปี1943ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1944คณะผู้แทนทางทหารของโซเวียตก็มาถึงกองบัญชาการของติโตและฝ่ายปาติซานได้รับความช่วยเหลือจากโซเวียตในช่วงหลังของสงครามแต่จำนวนน้อยกว่าจากฝ่ายพันธมิตรตะวันตกมากรัสเซียได้ให้การสนับสนุนโดยตรงอย่างสำคัญที่สุดก็ตอนกองกำลังโซเวียตเดินทัพเข้าแดนยูโกสลาเวียมาปลดปล่อยเมืองเบลเกรดโดยทหารปาร์ติซานได้รับอนุญาตให้ร่วมด้วยในศึกนี้แล้วบุกต่อเข้าไปในประเทศฮังการีและเร่งนำความพ่ายแพ้มาสู่เยอรมันในยูโกสลาเวียทั้งประเทศถึงแม้ไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ในเวลานั้นนับว่าเป็นโชคดีของติโตที่คณะผู้แทนทางทหารของโซเวียตมิได้มาในระยะต้นของสงครามหากมาตอนต้นปี1942แล้วติโตคงไม่ได้มีอิสระที่จะเป็นผู้ดำเนินสงครามเองทั้งคงได้เปลี่ยนวิธีปฏิวัติทางการเมืองที่ตามมาภายใต้การนำของเขาและเกือบแน่ว่าระบบสังคมนิยมแบบติโตคงจะไม่ได้อุบัติขึ้นในยูโกสลาเวียภายหลังสงครามติดตามเรื่องราวของติโตในบทต่อไปบทที่7ที่ชื่อว่าแม่ทัพใหญ่เวลาของติโตกำลังมาถึงแล้วเช่นเดียวกับเวลาของยูโกสลาเวียนี่คือพระราชนิพนธ์แปลติโตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากเรื่องติโตของฟิลิสออตีแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่7
ของติโต This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ